รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราบุญเคยทำดีจากกรรมปางไหนที่ทำให้ทุกชีวาต้องมาพบกันก็ไม่เป็นไรพักแรมแถวนี้ก่อนค่อยไปต่อไม่ได้หรอกเพื่อนยังไงก็ต้องไปกราบเท้าคุณนายท่านให้ได้ในวันนี้
หน้ามันเหมือนไอ้แดงพ่อมันไม่มีผิดเลยนะเนียนจ้ะพี่แต่มันอาภัพนะเพราะไม่มีวันได้เห็นหน้าพ่อก็คิดซะว่าไอ้แดงมันทำบุญมาเท่านี้เองอย่าเสียใจให้มันมากไปเลยเนียนตั้งใจเลี้ยงมันให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อหลานหรือยังยังเลยจ้ะพี่หนักให้มันชื่อแดงน้อยดีไหมเอาไปคิดถึงพ่อมันจ้ะพี่เอ็งชื่อแดงน้อยนะแดงน้อยนี่เองจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะเองเลิกเปิดต้องกินสักทีไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งใจเกิดมาเป็นโจรนะพ่อพ่อก็เข้าใจพ่อก็รู้ว่าที่ฉันทำลงไปเนี่ยเพราะความจำเป็นมันบีบบังคับฉันไม่เป็นโจรไปจนตายหรอกพ่อฉันสัญญาถ้าเลิกได้ฉันจะเลิกทันทีพ่อสบายใจได้ที่พ่อพ่อรับเงินกับของนี้ไว้ทำทุนนะพ่อไม่ข้าไม่รับของที่เองพ่นใครก็มาหรอกไปเลี้ยงลูกหลับไปเถอะนะหลับไว้แต่ตั้งใจเลี้ยงไอ้แดงน้อยมันให้ดีๆนะให้มันได้เรียนหนังสือมีความรู้วันข้างหน้ามันจะได้ไม่ต้องมาเป็นโจรปล้นชาวบ้านให้เหมือนลูกไหม
แล้วเนี่ยแดงก็ไม่ได้กินกันไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อฉันไม่หิวอีกนิดนึงนะจ๊ะ
เนี่ยนะถึงแล้วลูกนี่แหละบ้านขุนพักดีท่านสันเลวมึงนี่มันจังไรจริงๆนะอิจิมึงรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ของคุณสนราคาเท่าไหร่ฮะมาถึงกล้าตามช่วยตะขาแบบนี้ขี้ข้าอย่างมึงเนี่ยนะทำงานใช้นี่ทั้งชีวิตยังซื้อผ้าแพงๆนี้ไม่ได้เลยแม้แต่พี่ทำเข้าใจหรือเปล่านี่ถือไว้ถามแล้วเลี้ยวถามแล้วเลี้ยวเลี้ยวแล้วมึงจำใส่กระโหลกไว้ด้วยนะว่ามึงโดนแค่นี้ยังน้อยไปอีรวยอีโชมึงมาตบมันจนกว่ากูจะสั่งให้พอตาตามึงสองคนกล้าขัดคำสั่งคุณสนเหรอคุณสั่งให้ตอบมาต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 อบแรงเลยไม่อย่างนั้นมึงสองคนจะโดนด้วยตาตาคุณสั่งให้ตอบตอบแรงเลยตอบเลยผมมาขอพบท่านคุณพักดีขอรับว่าอะไรจะมาขอพบท่านขุนท่านอ่ะฮะท่านขุนไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นขอพบกราบเท้าคุณนายท่านก็ได้ขอรับมีธุระอะไรกับคุณนายท่านเหรอฮะสารรูปอย่างเองเนี่ยมันขอทานชัดๆไปไปพลแม่ช้อยจ้านางจิกมันสลบไปแล้วอะดีเองสองคนลากออกไปนะแล้วมันไล่อีกสองตัวนี่ออกไปด้วยเงอะงะอยู่ได้เร็วๆสิวะขอประทานกรุณาเถอะขอละขอให้กับผมได้พบกับท่านคุณนายท่านด้วยเถอะขอละอีรวยอีชูมึงไปไล่ไอ้แก่สุกระป๋องที่ไปให้พ้นหน้ากูเดี๋ยวนี้เลยแล้วแล้วกูไม่อยากเห็นหน้ามันเอะอะอะไรการนางช้อยเสียงเองอะดังมาถึงหอนั่งเลยนะคุณท่านเอหลังอยู่เดี๋ยวก็ตื่นกันพอดีแล้ววะ อันนี้ใครเป็นอะไรเนี่ยอีจิกมันสับเพร่ามันซักเสื้อคุณสนจนขาดเลยดูสิข้าก็เลยต้องสั่งสอนมันนิดหน่อยเองนี่ถือตัวว่าเป็นตัวโปรดคุณสนหรือไงวะถึงได้แสดงอำนาจบาดใหญ่มาตบตีคนอื่นเขาอย่างเงี้ยไอเอกสมัยนี้ไม่มีท่าแล้วนะเว้ยแล้วเองทำกับอิจิขนาดนี้นะข้าจะฟ้องหลวงเทพถ้ามันเป็นอะไรไปเองก็มีผิดเหมือนกันติดกุ๊กหัวโตแล้วมึงฝากไว้ก่อนอย่านึกว่าเป็นตัวโปรดของท่านขุนท่านแล้วกูจะกลัวนะเว้ยไม่ได้เป็นลูกเป็นเมียระสวยทั้งชาติเลยอ่ะก็จะนั่งเฉยทำไมล่ะก็พานางจิกไปดูแลสิวะจ้าจ้าจ้าจิกจิกอ่ะไปโอ้ยจิกจิกโอ้ยจิกเลยจิกไปโอเคไปอาน้อมอาน้อมเนียนที่ทำให้ทุกชีวะต้องมาพ
บกันร่วมร้อยร่วมเรียนคุณท่านตื่นนานแล้วหรอครับพักนึงได้ยินเสียงใครไอ้ตะโลอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้จักไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับนางช้อยมาตบตีนางจิกเรื่องแค่ว่านางจิกซักเสื้อนายมันขาดเท่านั้นเองครับคนอย่างอีช้อยเนี่ยมันเหมือนหอกข้างแคร่เลี้ยงดีกว่าดีไปเลี้ยงไม่ดีมันก็แว้งมาทำร้ายได้เหมือนกันคุณท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการเรียบร้อยแล้วเองพาใครมาน้อมกับลูกสาวแกครับชื่อเนียนครับใครนะคุณท่านจำไม่ได้หรอครับอาน้อมแต่ก่อนเป็นข้าเก่าของท่านบืนไงครับ สมัยโน้นแกเป็นคนดูแลที่นาให้ท่านบืนครับอ๋อจำได้ละเองหายหน้าหายตาไปไหนวะไอ้น้อมก็ผมไปทำมาหากินอยู่ที่บ้านแพงครับท่านบืนกรุณาให้เงินไปทำทุนก็ผมก็เอาเงินไปซื้อที่นาเอาไว้ทำกินก็พอเลี้ยงตัวนะครับแต่ที่นาล่มหลายปีติดกันแล้วจนเป็นหนี้เขาสองช่างวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้เขาจะมายึดที่นา ก็ผมจึงมากราบเท้าขอพึ่งบุญบารมีท่านกุ้มหัวขอรับ จะมาขอยืมเงินว่างั้นเถอะ ขอรับให้คนยืมอีกคนก็มายืมอีกข้าบอกตรงๆนะว่าข้าเบื่อแล้วข้าก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้ใครยืมอีกไอ้ดอกเบี้ยดอกหอยอะไรน่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วหรอกข้าไม่อยากได้ก็ผมได้เงินไปถ่ายจำนองแล้วก็ผมเอาเจ้าโฉนดมามอบไว้ให้ท่านแล้วนางเนียนลูกสาวของกับผมเนี่ยก็จะให้อยู่รับใช้ขัดดอกท่านไปก่อนขอรับเวทนากับผมจะขอรับยิ่งไม่เอาใหญ่ข้าไม่ได้รับจำนำคนหรอกเอ็งทำอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเอาลูกมาขายนะขอความกรุณากับผมสักครั้งขอรับไม่หรอกเอ็งกลับไปเถอะข้าคนอย่างข้าเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าไม่แล้วก็ไม่เลยเอ็งไอ้โคลกๆอย่างเงี้ยเอ็งเป็นโรคผีในท้องหรือเปล่าฮะพาไปเลยพาไปได้ละไปเอพาไปบอกพาไปได้ละพาไปไม่เลี้ยมอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เป็นโรคฝีในท้องอ่ะเอพาลงไปสิจะเอาน้ำมาล้างให้สะอาดนะไปเลยไวๆบอกให้ไวๆสิใครกันคะคุณแม่ข้ากล่าวของพ่อของพ่อเทพพ่อลูกจะเอาลูกสาวมาขัดดอกมาขอกู้เงินน่ะโอ๊ยไม่ไหวเร็วๆเสียใจด้วยนะอาน้อมที่ช่วยอาน้อมกับเนียได้เท่านี้เองคุณท่านใจแข็งเกินไปไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เอกมันก็จริงอย่างที่ท่านว่าถ้าให้คนหนึ่ง
อีกคนก็ต้องมากวนใจท่านอีกไม่รู้จบรู้สิ้นสู้ไม่ให้ใครสักคนเลยดีกว่าพี่นาสาธรรมะกับมือตั้งใจไว้ว่าหน่อยก็จะได้เป็นของแดงร้อยมันจะหมดหวังก็คราวนี้ช่างมันจะเจ้าพ่อใครก็จะยึดก็ให้เขายึดไปไม่ตายแล้วก็คงหาใหม่ได้กลับมาเถอะเจ้าพ่อขอบใจมากนะจ๊ะพี่เอกที่ใส่น้ำใจแข็งใจหน่อยนะเจ้าพ่อมาแล้วแข็งใจหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเด็กคนนั้นน่ะนี่เดี๋ยวอะไรไปเบิ้มคุณเรียมเธอให้เรียกสองพ่อลูกเลยไปหาคุณเรียมจะใจดีนะยังพอมีหวังกันละอาน้อมเรียนคนอย่างข้าน่ะพูดคำไหนก็จำเป็นคำนั้นที่เปลี่ยนใจช่วยเหลือเนี่ยก็พ่อแม่เรียมเขาขอเขาเนี่ยเป็นคนขี้สงสารเห็นแล้วก็อดเวทนาไม่ได้ไอ้ข้าเองก็เห็นเองเนี่ยเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงถึงได้ยอมเขาไม่อย่างนั้นก็อย่าหวังเลยบอกตามตรงนะว่าข้าเข็ดเพราะเงินเนี่ยมันทำร้ายคนมามากแล้วนี่จะนายน้อมเงินสองช่างขอพระเดชพระคุณคุณนายขอคุณนายมั่งมีสีสุขพระคุณของคุณนายครั้งนี้กับผมกับลูกจะไม่มีวันลืมเลยพอแล้วจ้ะพอแล้วอย่าถึงกับต้องกราบกันเลยพอแล้วจ้ะรับเงินไปสิจ้ะรีบกลับไปถ่ายนาของเองซะเดี๋ยวก็จะยึดไปซะก่อนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำมาหากินนะจะได้รีบกลับมารับลูกสาว อีกบ่าวบ้านนี้มันก็เยอะเกินไปละมากคนก็มากความขัดลำคาญ เนียนอยู่ที่นี่ฉันจะเลี้ยงดูตามควรนายน้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะขอพระเดชพระคุณคุณนายท่านแล้วก็คุณเรียมขอรับที่ทำให้ทุกชีวะต้องมาพบกันกูบอกว่าสีเขียวสีเขียวฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วไงก็นี่ก็สีเขียวแล้วไงเจ้าค่ะคุณสนค่ะสีเขียวอ่อนสดกว่านี้มึงไม่รู้จักใช่ไหมเขียวอ่อนกว่านี้เรียกสีตองเจ้าค่ะอีชูอีขี้ข้ารู้ดีมาสั่งสอนกูเดี๋ยวกูจะให้อีช้อยตกที่ฝันด้วยอีช้อยอีช้อยเจ้าขาเจ้าขามาแล้วเจ้าขาคุณสนเจ้าขามาแล้วเจ้าขามึงหายหัวไปไหนมากูเรียกปากกระฉีกอีสองตัวนี่มันเถียงกูชอดๆนี่มันว่ากูโง่ไม่รู้จักสีตองมันหยิบเสื้อสีเขียวมาให้กูวิ่งอีสองตัวนี่มันขวายชัดๆเจ้าขาคุณสนเจ้าขาอย่าไปถือสามเลยนะเจ้าขาแม่เสนอหน้าอยู่ทำไมล่ะใส่หัวไปสิไม่โดนมือกูไม่มีขี้ข้าคนไหนรู้ใจกูเท่ามึงเลยนางช้อยช้อยรู้ดีเจ้าข้าคุณสนเจ้าขาแล้วก็ไม่มีเจ้านายคนไหนดีกับช้อยเท่าคุณสนเลยนะเจ้าขาสนเจ้าขาเมื่อตะกี้เนี่ยมีคนมาหาคุณท่านที่เรือนใหญ่ด้วยนะเจ้าขาใครสำคัญนักหรือไงเองถึงต้องทำหูตาพองขนาดนี้ก็ไม่ได้สำหรับสำคัญอะไรหรอกเจ้าค่ะไอ้แขกขอทานธรรมดา
แต่ช้อยเห็นกับตาเลยนะเจ้าคะว่าอีคุณเรียมเนี่ยเอาเงินถุงเบิร์เริ่มเลยเจ้าค่ะให้อีแกนั่นช้อยว่าในถุงนั่นต้องไม่น้อยกว่า 5-6 ช่างแน่เลยเจ้าค่ะคุณสนเจ้าขาทำเป็นอวดรวยทำบุญทีละเฟื้องทีละภัยไม่เป็นคุณสนเจ้าขาช้อยได้ยินกับหูเลยนะเจ้าค่ะไอ้แกนั่นน่ะมันเอาลูกสาวมาขัดดอกให้อีคุณเรียมเจ้าค่ะเด็กหรอมีเด็กแล้วเจ้าค่ะเป็นสาวแล้วเจ้าค่ะสวยหรือเปล่าวะโอ้ยไม่สวยหรอกเจ้าค่ะไม่สวยเลยตัวดำดำเจ้าค่ะดำอย่างกับเหนียงเลยเจ้าค่ะหน้าตาแล้วก็งั้นงั้นไม่ได้ครึ่งของอีชูเลยเจ้าค่ะถ้างั้นค่อยโล่งใจหน่อยโอ้คุณสนเจ้าขาในบ้านนี่นะเจ้าคะจะมีใครมาสวยไปกว่าคุณสนของชอยได้แล้วเจ้าคะแม้แต่อีคุณเรียมเองก็เถอะเจ้าค่ะถ้าไปติดกิ๊กตีนคุณสนแม้แต่นิดเดียวเลยเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นน่ะท่านขุนน่ะท่านจะทั้งรักทั้งหลงคุณสนจนลืมอีคุณเรียมเรือนใหญ่ไปเลยเหรอเจ้าค่ะถูกใจมึงอ่ะพูดถูกใจกูมากหนึ่งชอยเจ้าค่ะไปเอาเสื้อสีเขียวมาให้กูสิเย็นนี้กูจะใส่ไปรับคุณพี่เจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณสุดเจ้าค่ะอีชอยกูบอกว่าสีเขียวอีหูตึงกูจะใส่เสื้อสีเขียวเย็นนี้ทำไมมึงต้องขัดใจกูด้วยนะคุณสนเจ้าขาโกรธสิเจ้าขาช้อยว่าคุณสนเนี่ยใส่สีแดงชาติเนี่ยสวยออกเจ้าขาคุณสนจำไม่ได้เหรอเจ้าขาท่านคุณน่ะท่านเคยชมนะชมหนาว่าคุณสนใส่สีแดงชาติเนี่ยแล้วพองสวยงามกว่าใครๆเลยนะเจ้าขาจำได้ไหมเจ้าขามึงแล้วก็ดีอย่างเงี้ยช่างจดช่างจำแทนกูถ้าอย่างนั้นเย็นนี้กูจะใส่เสื้อตัวนี้แล้วกันสวยเจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าค่ะขาวผ่องเลยเจ้าค่ะคุณฝนเจ้าค่ะท่านนี่ครับท่านเป็นพ่อแม่ของตัวเองนะเพราะท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างหาที่สุดไม่ได้ทำงานไหนที่ช่วยท่านได้ก็ต้องช่วยท่านอย่าอิออทูได้หากท่านใช้สอยไหว้วานให้เองทำอะไรเองต้องทำอย่างเต็มกำลังเต็มใจแล้วลูกจ้ะและที่สำคัญที่สุดเอ็งต้องเจียมตัวอย่านึกว่าท่านรักเมตตาแล้วลืมตัวเอ็งต้องคิดเสมอนะว่าตัวเองจะต่ำต้อยอย่าได้คิดทะเยอทะยานท่านจะได้เมตตาเองนะลูกพ่อหาเงินได้พอใช้คืนท่านเมื่อไหร่พ่อจะมารับเองกลับบ้านแล้วนะลูกพ่อจ๋า
ฉันไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแล้วพ่อต้องดูแลตัวเองให้ดีนะจ๊ะฉันขอฝากอะไรพ่ออีกอย่างหนึ่งสิจ๊ะฝากให้พ่อดูแลแดงน้อยแทนฉันด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ฉันจะได้เห็นหน้าลูกไปผึ่งที่นู่นนะนู่นอ่ะที่บ้านอ่ะเอาดีดีไปเออไม่เคยพูดไม่เคยจ้ากับเขาเลยนะเราอ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันคนที่เนี่ยพูดกันมากพออยู่แล้วยิ่งบางคนบนเรือเล็กทางนู้นอ่ะโอ้ยยิ่งแล้วใหญ่ปากมากจนหน้าปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พูดซะเลยจนเป็นใบ้ก็ไม่ได้นะงานที่เนี่ยนะมันมากต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือขี้เกียจก็ไม่ได้สงสัยอะไรเนี่ยให้ถามพี่ชิรอฟังแต่คำสั่งอย่างเดียวนะเขาพูดมากไปหรือเปล่าวะไม่หรอกจ้ะพี่เบิ้ลพี่เบิ้มมีอะไรจะใช้ไหว้วานฉันก็บอกมาได้ฉันทำได้ทุกอย่างดี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 อุ๊ยกูเลี้ยวมาเลี้ยวกูเลี้ยวมาถึงนี่เชียวค่ะเอาผ้ามาให้เนียนขาดหรืออะไรก็ขอให้บอกฉันทนไม่ได้หรอกถ้ารับหลังคนในบ้านเที่ยวเอาไปพูดว่าอยู่บ้านนี้แบบขัดสนเต็มทีเจ้าค่ะข้าอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเจ้าข้าหรอกฉันไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรค่ะเนียนรู้ไหมทำไมฉันถึงตัดสินใจช่วยเหลือเนียนกับพ่อไม่ทราบค่ะฉันเห็นเนียนเช็ดเลือดให้พ่อ
ฉันก็รู้เลยว่าถ้าฉันตัดสินใจอุปการะเนียนฉันตัดสินใจไม่ผิดเนียนเป็นลูกกตัญญูน่านับถือน้ำใจมากรู้ไหมรักษาความดีที่เนียนมีอยู่ในตัวไว้ให้ได้ตลอดไปนะจ๊ะไอ้น้อมน่ะจะมีปัญญาหาเงินมาใช้คืนแม่เรียมเหรอเงินตั้งสองช่างอ่ะน่ากลัวจะสูญเปล่านะลูกไม่สูญเปล่าแล้วค่ะคุณแม่ลูกกลับดีใจนะคะถ้าเงินสองช่างของลูกเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของคนอื่นเขาได้บ้างนะคะแล้วนี่นางเนียไม่ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเหรอเป็นภาระให้เราเลี้ยงดูนะเบาไพ่บ้านเราก็มีมากมายแล้วนะลูกเลี้ยงได้ก็เลี้ยงกันไปเถอะนะคะคิดซะว่าเอาบุญชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากกว่าที่จะได้เป็นตัวเงินได้นะคะแม่ก็ไม่ได้รังเกียจละงอนนะลูกนะกลัวแต่ว่าอยู่ๆไปน่ะนะมันจะทำเรื่องไม่สบายใจให้กับแม่เรียมมันละเข้าตำรามากคนก็มากความมันละแต่ลูกกลับถูกชะตากับเนียนนะคะเห็นครั้งแรกก็รู้สึกชอบเลยลูกว่าคนคนนี้น่าจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะลูกมั่นใจคนเราเนี่ยนะดูแต่ภายนอกนะมันไม่ได้หรอกอยู่ๆไปเนี่ยลายมันอาจจะออกมาก็ได้ค่อยนะนางช้อยบังอาจมาใช้ศาลาท่าน้ำของโกนี่ใครใช้มึงมาอาบน้ำท่านี้ฮะมึงไม่รู้หรือไงว่าท่าน้ำนี้ของคุณสนเขาอะฉันขอโทษจ้ะฉันไม่รู้จริงๆนี่อีนี่ใครนางช้อยกูไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนก็อีนี่แหละเจ้าค่ะที่ช้อยเล่าให้คุณสนฟังไงล่ะเจ้าค่ะที่พ่อมันพามาขัดดอกเมื่อกลางวันเนี่ยเจ้าค่ะได้ยำอีบ้านนอกคอกตื้อสั่งสอนมาสินางช้อยมันจะได้จำไว้ว่าท่าน้ำนี่ของกูที่ข้าขัดดอกอย่างมันจะมาเสนอหน้าใช้ท่าน้ำร่วมกับกูไม่ได้เจ้าค่ะแล้วจำใส่กระโหลกเอาไว้นะว่าคุณสนน่ะเธอเป็นเมียของท่านขุนอีหน้าไหนห้ามตีเสมอน้ำล้างซีนคุณสนน่ะมึงยังเอามาล้างหน้าไม่ได้เลยจำเอาไว้ด้วยจ้องหน้ากูเหรอจะลองดีกับกูใช่ไหมอย่างนี้ต้องสั่งสอนทั้งตัววิ่งทองๆมาอย่างเงี้ยน่าเกลียดฉันอะไรฉันฮะอ๋อนี่ฉันพอจะเดาได้แล้วพาจะไปเจอดีที่ท่าน้ำมาละสิเขาตบหน้าฉันเขาหาว่าฉันบังอาจไปใช้ท่าน้ำของเขา
นั่นล่ะคุณสอนละนี่ถ้าทายไม่ผิดนางคนที่ตบหน้าเราน่ะนางช้อยคนสนิทของคุณสนเธอนางเนี่ยฤทธิ์เดชมันมากนะมันชอบอวดสักดายคนอื่นเห็นคุณสนนี่เขาเป็นใครล่ะจ๊ะเป็นเมียน้อยท่านขุนท่านถือตัวว่าท่านขุนท่านรักท่านหลงก็เลยเอาแต่ใจตัวเองไปหน่อยยิ่งได้นางช้อยเป็นลูกครูแล้วไปกันใหญ่เลยเธอเป็นใหญ่ถึงขนาดมีท่าน้ำเป็นของตัวเองใช่หรอจ๊ะที่ไหนกันล่ะมันก็ไอ้ท่าน้ำที่ใครๆเข้าไปใช้กันได้นั่นแหละแต่ทุกคนเขารู้กันหมดว่าเวลาเนี้ยคุณสนเธอจะไปอาบน้ำทุกวันก็เลยเลี่ยงๆไปให้เธอได้ใช้ได้เป็นเจ้าของเป็นคนเดียวให้เต็มที่มันจะได้ไม่มีเรื่องเราเป็นคนมาใหม่นะนึกซะว่าเขาทักทายต้อนรับก็แล้วกันแล้วทีหลังไว้จำไว้นะฉันไม่นึกเลยว่าเขาจะต้อนรับฉันรุนแรงขนาดนี้อย่าไปถือสาเขาเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ที่นี่อีกนานรู้จักเอาตัวรอดอย่าไปมีเรื่องมีราวกับเขาเป็นดีที่สุดจ้ะขอบใจพี่มากๆเลยนะจ๊ะที่อุตส่าห์สั่งสอนตักเตือนฉันอันนี้ไปเลยไปผัดผ้าผัดผ่อนไปมาสั่นแง่ๆๆเดี๋ยวถ้าพานกินตายไปจ้ะน้ำสั่นนี่มาพักปีเรื่องปุ๊บมาเร็วปลุกเลยเลยนะเด็กคนนี้จะหยิบจะจับอะไรไม่เคอะเขินคราวแรกอาจจะคิดว่าจะเป็นเด็กจับจดเออนี่ไปปลุกชิมฝีมือปรุงไข่ลูกเขยของแม่เนยทุกอย่างอร่อยใช่ไหมรสเดียวกับคุณคุณบนเรือนท่านกินชาวหลักเนอะถ้าอย่างนั้นก็เบาแรงเราไปโขลกที่นี่นะเออหรือยังฉันยังไม่เก่งแล้วจ้าพี่ปลุกพี่เบิ้มยังต้องอาศัยพี่ที่ช่วยสั่งสอนอีกไม่ต้องกลัวหรอกจะสอนให้โอ้ยังไม่เสร็จหรอกยาแหมมาตะหัววันเชียวเนี่ยได้เวลานางสองคนเนี่ยต้องมาตักสำรับแยกไปเลยสนไม่ได้มาเร่งหรอกยาแต่จะมาให้ช่วยโอ้โหวันนี้ฝนฟ้าก็ตกห่าใหญ่ละสิคนเรือนเล็กมาขอให้ช่วยทุกวันเรามีแต่สั่ง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 แน่ผัดเผ็ดแต่ข้าไม่ชี้ดิคุณสนเธอสั่งนะฮึดูกูซวยละสิกูโอ๊ยกูยังไม่ทันขาดคำเลยตายละตะภาพตัวบล่าจะกินก็ไปลองยังไงแม่ช้อยน่ะสิออกน้ำท่าไหนก็ไม่รู้ยินไปเหยียบมันเข้าแล้วก็ขวานเอามันขึ้นมาปากก็ไม่อยู่สุกนะนั่นพูดว่าจะผัดเผ็ดกินคุณสนเธอก็เลยเห็นดีเห็นงามจะผัดเผ็ดขึ้นสำรับให้ท่านผมกินเย็นนี้โถ่จะกินอะไรไม่กินกับข้าวนี่ต้องเพลอเกวียนฉันจะกินผัดเผ็ดตะภาพน่าสงสารมันออกดูสิใครจะไปฆ่ามันลงข้าไม่เอาด้วยคนแล้วเขากลัวบาปอ่ะนี่นางรวยแกไปตามคนออกความคิดมาทำเองเลยป่ะแล้วบอกเขาด้วยว่าคนในครัวเนี่ยไม่มีปัญญาทำให้กินเพราะกลัวตกนรกขอโทษพี่ปุ๊กคืนยังกลับไปตั้งสำรับไม่มีผัดเผ็ดสภาพนะเรือนแตกแน่เลยคุณสนน่ะเธอหมายมั่นปั้นมือจะอวดท่านขุนท่านเจ้านะพี่ปุ๊กพี่เบิ้มไม่เป็นไรเราจะฉันจัดการเองฮะThank you.
คะคุณพี่โอ้ยเหนื่อยประชุมข้าราชการแต่เช้าจดเย็นเลยข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินนะเนี่ยตายจริงแต่พอกลับมาเห็นหน้าแม่เรียมพี่ก็อิ่มแล้วล่ะขึ้นเรือนกันเถอะค่ะคุณแม่ท่านรออยู่อาบน้ำอาบท่าแล้วจะได้กินข้าวกันไปจ้ะคุณพี่คะมาถึงงานหรือยังคะสวนตั้งตาคอยตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะทำไมวันนี้กลับเย็นนักล่ะคะงานราชการอะไรนักหนาก็ไม่รู้สวนจะโกรธหลวงท่านแล้วล่ะเอาเวลาของคุณพี่ไปหมดอย่างเงี้ยพี่คิดถึงใจลูกเมียว่าจะตั้งตาคอยขนาดไหนก็พี่เป็นข้ารับใช้หลวงท่านดิจสนเวลางานก็ต้องทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจแต่พอพี่กลับบ้านทีไรนะพี่ก็อิ่มอกอิ่มใจทุกวันเลยเพราะว่าทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็คอยพี่อยู่ขึ้นเรือนกันเถอะค่ะคุณพี่สนไปกินข้าวด้วยกันสิแต่สนตั้งสำรับไว้รอแล้วนะคะคุณพี่โอ้สนก็ให้บ่าวมายกสำรับไปที่เรือนใหญ่ก็ได้นี่คุณแม่ท่านจะได้ไม่เหงาแล้วก็กินกันเยอะๆนี่อร่อยดีแหมน่าน้อยใจจริงๆเลยก็สนอุตส่าห์ให้บ่าวผัดเผ็ดตะภาพเอาไว้ให้คุณพี่คุณพี่ทำอย่างเงี้ยไม่นึกถึงใจสนว่าจะเสียน้ำใจขนาดไหนตกลงไปกินที่เรือนสนก็ได้คุณพี่น่ารักที่สุดเลยค่ะสนรักคุณพี่มากเลยเดี๋ยวพี่มานะจะเรียมค่ะคุณพี่ขอยืมคุณพี่ไปชิมผัดเผ็ดตะภาพหน่อยนะคะเรียมแม่ได้ยินเสียงพ่อเทพอะลูกไปไหนซะแล้วล่ะอ๋อคุณพี่ไปกินข้าวที่เรือนเล็กแล้วล่ะค่ะคุณแม่วันนี้เราคงต้องกินข้าวสองคนเหมือนเดิมอีกแล้วล่ะค่ะทำให้ทุกชีวะต้องมาพบกัน